สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำสาคูคองแคงกะทิสดวิธีทำง่ายๆไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะคั่วงาขาวก่อนจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่งาขาวลงไป2ช้อนโต๊ะคั่วให้มีกลิ่นหอมครับพอเม็ดงาเริ่มเงาเปลี่ยนสีและมีกลิ่นหอมแล้วก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยทีนี้ก็มาทำน้ำกะทิกันนะครับให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟใส่หางกะทิลงไป500มิลลิลิตรตามด้วยหัวกะทิ200มิลลิลิตรน้ำตาลทราย130กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วจุดไฟใช้ไฟกลางครับแล้วคนให้น้ำตาลละลายสำหรับเรื่องน้ำตาลนะครับถ้าใครชอบหวานมากๆเนี่ยสามารถใส่เพิ่มได้ตามชอบได้เลยครับและเกลือป่นที่แจ็คใส่ลงไปนะครับเพื่อตัดรสชาติทำให้น้ำกะทิของเราเนี่ยกลมกล่อมขึ้นตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะครับไม่ต้องรอให้กะทิเดือดแค่กะทิร้อนก็พอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยทีนี้เราก็มาทำตัวคองแคงกันได้เลยครับวันนี้แจ็คใช้สาคูเม็ดเล็กนะครับสีเขียวและสีขาวสีละ200กรัมแล้วเทน้ำเปล่าลงไป200มิลลิลิตรส่วนสาคูสีขาวนะครับแจ็คจะเติมสีผสมอาหารสีแดงบานเย็นลงไปเติมลงไปในน้ำเปล่านะครับนี่น้ำเปล่าแล้วก็หยดสีลงไปนะแค่นี้พอเทลงไปครับแช่ทิ้งไว้5นาทีนะครับพอแช่ครบ5นาทีแล้วก็นำมาใส่กะละมังครับแล้วก็นำมือลงไปนวดให้เข้ากันนี่นะครับแจ็คใส่น้ำไม่เยอะสาคูก็เลยไม่แฉะแบบนี้ดีนะครับถ้าใส่น้ำเยอะเกินไปเนี่ยเขาจะแฉะนวดไปก็จะติดมือแบบนี้ดีละแต่ว่าออกแรงหน่อย นี่นวดแรงๆนวดออกแรงหน่อยสาคู200กรัมให้ใส่น้ำ200มิลลิลิตรนะครับโอ้ยเป็นไงเสียงสั่น ถ้าใส่น้ำเยอะกว่านี้นะครับมันจะเละติดมือติดเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นให้ใส่ตามแจ็คนะครับเอ้ยเสียงก็จะสั่นแบบนี้ แต่ก็ออกแรงหน่อยแจ็คก็นวดมาประมาณ5นาทีแล้วนะครับตอนนี้สาคูเข้ากันดีแล้วมาดูเนื้อกันนี่เนื้อเขาจะเหมือนของเล่นเด็กเหมือนสลามนะครับนี่แค่นี้พอแล้วครับเก็บไว้ก่อนหาภาชนะมาปิดอย่าให้โดนลมทีนี้ก็นวดสีแดงครับมาสีสวยเชียวบานเย็นนวดได้ที่แล้วนะครับนี่ไปทำตัวคองแคงกันได้เลยครับวันนี้แจ็คจะทำบนเขียงเลยนะครับแล้วอย่าลืมตัวกดขนมครับหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20อันนี้มีขายไม่แพง10บาทมั้งอันเนี้ยทีนี้ก็โรยแป้งมันลงไปครับกันสาคูติดเกี่ยให้ทั่วตัวกดด้วยนะครับจะเยอะเกินไปละแป้งมันแป้งนวลนี่จะเยอะเกินไปเอาดันออกข้างๆเก็บไว้ใช้ครับดันออกด้านข้างนะครับวันนี้เป็นอะไรเนี่ยลิ้นพันกันจังเลยพูดอะไรพูดผิดพูดถูกมั่วไปหมด เริ่มจากสีเขียวนะครับแบ่งมาก่อนประมาณนี้แล้วก็เอามาคึงเป็นเส้นเลยแล้วก็ลองดูนะครับว่าตัวแค่ไหนถึงจะออกมาสวยอันนี้แจ็คเด็ดมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองมากดดูนี่ได้แล้ว1ตัวใส่มือให้เห็นชัดๆนี่ครับเป็นตัวแบบนี้เลยกดให้หมดเลยนะครับ
กดกระจายกดให้หมดกดไม่ยากกดของแข็งเนี่ยกดง่ายๆนี่วนออกมาแบบนี้ได้แล้วอีกตัวหนึ่งนี่ครับทำต่อไปเรื่อยๆให้หมดเลยทั้งสองสีจะตัดภาพละอันนี้มันใช้เวลานานเดี๋ยวตัดภาพให้ดูไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากก็ได้กดไปแล้วก็ม้วนง่ายๆได้ละนี่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับใส่ถ้วยใส่จานไว้ตอนนี้แจ็คก็ทำตัวของแข็งเสร็จหมดแล้วนะครับสองสีสวยงามมากๆนี่ครับนำไปต้มได้เลยให้เราตั้งหม้อน้ำจุดไฟใช้ไฟกลางใส่ใบเตยมัดลงไป3ใบนี่ครับพอน้ำเดือดจัดแบบนี้แล้วใส่ตัวของแข็งลงไปได้เลยเทลงไปเลยนี่แล้วก็คนเล็กน้อยกันเขาติดกันต้มทิ้งไว้นะครับรอจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาครบทุกตัวพอลอยขึ้นมาครบทุกตัวให้เราต้มต่ออีก10นาทีนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสุกดีคนช่วยซะหน่อยก็ได้ผ่านไป10นาทีของแข็งของเราสุกดีแล้วนะครับตักขึ้นไปพักในน้ำเย็นได้เลยให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา3นาทีผ่านไป3นาทีแล้วนะครับมาตักดูตัวของแข็งนี่ดูสีสันโหสวยงามนำไปใส่หม้อน้ำกะทิได้เลยเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะมาลงหม้อกะทิยังไงสวยสูตรนี้ตัวคองแข็งกับกะทิเนี่ยพอดีกันเลยนะครับสีสันสวยงามมากๆและสุดท้ายท้ายสุดงาขาวคั่วที่เราเตรียมไว้นี่ใส่ลงไปได้เลยเพิ่มความหอมอุ้ยใส่เยอะๆอ่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับเป็นไงกลิ่นขึ้นเลยความหอมโอ้สวยงามมากหม้อก็กระดกกระแดกนะครับเหมือนจะล่วงนี่โอ้โหไปตักชิมกันได้เลยครับชิมครับนี่ตัวสวยมากๆเลยครับไปลงท้องเหนียวนุ่มน้ำกะทิอร่อยตัวคองแข็งก็อร่อยนะครับหอมหวานเข้ากันมากๆทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำกินหรือทำขายก็ได้เมนูนี้ทำง่ายมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ